สวัสดีครับรู้ก่อนเที่ยวจะพามาดู10เรื่องควรรู้ก่อนไปสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยนิยมไปก็เพราะว่าการเดินทางไม่ไกลจากไทยนะครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วแนะนำให้อ่านข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับรับรองว่าทริปนี้คุณจะราบรื่นอย่างแน่นอนนะครับ 1. การเดินทางจากไทยไปสิงคโปร์ง่ายมากเลยก็เพราะว่ามีโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินออกมาให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาใครที่เป็นสายประหยัดตั๋วเครื่องบินแบบโลคอสที่สำคัญใช้เวลาเดินทางเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับ 2. เรื่องเวลาการเดินทางไปสิงคโปร์ไม่ต้องปรับตัวเรื่องของเวลาเลยเพราะว่าเวลาที่สิงคโปร์จะเร็วกว่าไทยเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ก็ต้องห้ามลืมปรับเวลาตามด้วยนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะพลาดรถหรือทำให้การเดินทางสะดุดได้นะครับ3ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาติมากแต่ภาษาที่ใช้หลักๆก็จะมีอยู่2ภาษานั่นคือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนั่นเองนะครับ4สกุลเงินสิงคโปร์สิงคโปร์มีสกุลเงินเป็นดอลลาร์สิงคโปร์อัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับ 26.16 บาทไทยนะครับโดยประมาณนะครับณวันที่6ตุลา2565นะครับ5สภาพอากาศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีฤดูหนาวนะครับมีแค่เพียงฤดูร้อนและฤดูฝนนะครับซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบก็คือจะคล้ายๆกับภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองดังนั้นการที่จะไปสิงคโปร์ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับในเรื่องของ6การเดินทางภายในประเทศสิงคโปร์นั้นเรียกได้ว่าสะดวกมากๆจะมาคนเดียวก็เที่ยวได้ด้วยการเดินทางทางรถไฟ MRT หรือรถบัสก็สามารถขึ้นได้ไม่ยากส่วนข้อนี้สำคัญมากการเดินทางในแท็กซี่มิเตอร์ของสิงคโปร์นั้นผู้โดยสารสูงสุดแค่4คนเท่านั้นนะครับ7ค่าครองชีพถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วสิงคโปร์ถือว่ามีค่าครองชีพที่สูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเช่นน้ำเปล่าขวดละ 1-2 ดอลก็ประมาณ 25-50 บาทไทยหรือชากาแฟชานมชาไข่มุกก็เริ่มต้นที่4ดอลลาร์ประมาณ100กว่าบาทเลยนะครับแต่ถ้าใครต้องการประหยัดงบประมาณในการเดินทางแนะนำให้ทานอาหารฟู้ดคอร์ทนะครับจะมีราคาที่ลดลงมานะครับ8การขึ้นลงบันไดเลื่อนต้องยืนชิดด้านซ้ายนะครับส่วนคนที่รีบก็เดินขึ้นลงบันไดทางด้านขวาได้เลยนะครับซึ่งต้องระวังไว้ให้ดีนะครับเพราะจะเป็นคนละด้านกับประเทศไทยนั่นเองนะครับ9ความสะอาดความปลอดภัยสิงคโปร์ถือว่ามีกฎหมายที่แรงและศักดิ์สิทธิ์มากจึงได้เรียกว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงและเรื่องความสะอาดไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสิงคโปร์เป็นเมืองเขียวกระจีเพราะครึ่งหนึ่งของพื้นที่บนสิงคโปร์จะปกคลุมไปด้วยต้นไม้และถ้าใครไปเที่ยวก็ลองสังเกตว่าจะมีถังขยะวางไว้เป็นจุดๆ10ข้อควรห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามทิ้งบุหรี่ห้ามถุยน้ำลายห้ามคายหมากฝรั่งลงพื้นเด็ดขาดถ้าเจอและโดนจับมีโทษปรับถึง 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะครับและกฎจราจรของสิงคโปร์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำตามอย่างมากเพราะถ้าเกิดเห็นไม่คาดฝันขึ้นมาเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ10เรื่องควรรู้ก่อนไปสิงคโปร์ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ